มันมีคลิปที่น่าประทับใจมากเพราะว่ามีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามที่จะไปแบบคุมเข้มนะคะเตือนก่อนเขายังไม่ได้ถึงขั้นแบบเข้าไปปรับเลยนะเขามีการเตือนคนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยตามท้องถนนนะคะคลิปพี่ตำรวจคนนี้ได้ใจจริงๆค่ะ เพราะว่าแกมีความสามารถพิเศษพูดได้สองภาษานะขณะที่แกกำลังนั่งรถนะคะแล้วก็เสียงตามสายบอกทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้คือแถวนั้นมันเป็นชายแดนแถวโรงเกลือนะคะก็จะมีชาวกัมพูชาอยู่แถวนั้นด้วยแล้วเขาบอกว่าตามชายแดนเนี่ยที่เวลาแบบเดินข้ามเข้ามาหรือว่าเขามาค้าขายแล้วอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนั้นอ่ะบางทีไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็เลยมีความไม่ใส่กันเท่าไหร่หรือว่าบางทีเขาก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะก็เลยมีเสียงตามสายที่จะเป็นภาพที่น่ารักแบบนี้มาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะพี่น้องพ่อค้าแม่ขายทุกท่านครับช่วงนี้มาตรการโควิดนะครับในการสวมใส่หน้ากากแมสนะฮะขอให้ท่านปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดนะฮะมีนั่งอยู่ใส่ยังครับใส่เรียบร้อยนะฮะไม่ใส่ท่านมีความผิดนะครับปรับ 20,000 บาทนะครับเรียนไปยังทุกท่านเลยพ่อค้าแม่ขายที่น่ารักทุกคนก็ปรับรูปพเนียเด้อบรรณามเฟียมะมันเจอกี่ก็จับทะลุปี 20,000 บาทเด้อบางโบสยิงไอ้เจอกี้แรมันเจอก็จับถ้ารวยปี 10,000 บาทเซมปักก็บอกทุกท่านทุกคนแล้วฮะด้วยความเป็นห่วงก็มาตรการช่วงนี้ฉลองมีโรคโควิดเยอะโมเจริญนะนะครับมาเยอะเหลือเกินนะครับช่วงนี้การติดเชื้อระบาดรวดเร็วฉะนั้นก็บอกกล่าวอย่างพี่น้องทุกท่านครับในการสวมใส่หน้ากากนิรภัยขอให้ปฏิบัติตามวันนะฮะต้องใส่ทุกวันเลยออกจากนอกชายคาใส่เลยนะฮะใส่เลยถ้าไม่ใส่ก็มีอัตราโทษปรับ 20,000 บาทไม่เกินนะฮะอีเธอจ๋าแมสต่อเพียมาปรับอีท่าลุยปีหมื่นเด้อเอาปรับเลยจะโยมเปียระนาวมันเปียก็กินจับท่าลุยปีหมื่นบาทเซมนะครับก็เรียนอย่างทุกท่านเลยช่วยบอกกล่าวเล่าแจ้งแถลงไขไปด้วยนะฮะด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเป็นห่วงจากพวกเราสถานีตำรวจทอนคลองเลือกน่ารักปรับตุ๊บๆคเนียเดอร์เปอร์นามันเปี้ยสแมทใช่ไหมเนี่ยขออีกรอบได้ไหมเรียกอะไรนะปรับกรุ๊ปคเนียเดอร์เปอร์นามันเปี้ยสแมทเปี้ยแมสนะคะก็คือแบบว่าคืออันนี้คือฟังแล้วก็ต้องใส่แมสนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตำรวจคนนี้แบบว่าโหนะสองภาษาจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับบรรดาชาวบ้านแถวนั้นได้แม่ค้าเนี่ยไม่ใส่กดกระจกชี้หน้าเลยนะใส่เนอร์ปรับนะไม่เกิน 20,000 บาทเตือนก่อนปรับอันนี้น่ารักมากเลยนะคะร้อยตำรวจเอกนิเทพอิ่มใจรองสารวัตรสืบสวนจราจรสภ.คลองลึกนะคะต้องชื่นชมเลยทำดีแบบนี้ใช่ก็ตามสายไปตรงถนนสีเพ็ญตรงตลาดโรงเกลือนะฮะและนอกจากนั้นที่สภ.คลองลึกเองก็มีการฉีดพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆด้วยนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันสำหรับบริการประชาชนเผื่อจะต้องไปติดต่อสถานีตำรวจต่างๆนานาก็เป็นภาพน่ารักเปิดรายการของเรา